เชื้อสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแจ้งไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้1ครูและผู้ปกครองนักเรียนขอรับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลนาแก่พดุงราชและโรงเรียนนาแก่สามัคคีวิทยาเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครอง2เกษตรกรขอรับการสนับสนุนสถานีสูบน้ำและท่อส่งน้ำจากกรมชลประทานดังนี้1ขยายท่อส่งน้ำจากบ้านหนองกกคูนหมู่7ไปบ้านพลทันหมู่3ตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากใช้น้ำจากห้วยแคน2สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่บ้านทันสมัยหมู่7ตำบลมหาชัยอำเภอป่าปากใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยพง3สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสูงหมู่1ตำบลโคกสูงอำเภอป่าปากใช้น้ำจากหนองบัว4บ้านห้วยไหลหมู่1ตำบลมหาชัยอำเภอป่าปากใช้น้ำจากห้วยเม็กห้วยอีเริง5บ้านยอดชาติตำบลยอดชาติอำเภอวังยางใช้น้ำจากลำน้ำก่ำและ6บ้าน3แยกหัวภูธรไปบ้านหนองขี้วัวบ้านหนองดังดอนไปห้วยเชิงตำบลวังยางอำเภอวังยาง3ขอขอบคุณธกส.ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ธกส.ฉ้อโกงแต่ขอให้เชิญนายวินิจมหาวงศ์ผู้ใหญ่บ้านคำสว่างหมู่6ตำบลวังตามัวอำเภอเมืองนครพนมและพวกรวม23คนชาวบ้านรายงานว่าธกส.จะไปเยียวยาเพียง2รายจาก23รายซึ่งชาวบ้านไม่ยอมรับขอขอบคุณครับครับขอบคุณ